พายุไต้ฝุ่นดานัสเบนออกไปทางทิศตะวันออกและเคลื่อนตัวออกห่างไต้หวันมากขึ้นเป็นลำดับกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันยังคงประกาศเตือนภัยทางทะเลต่อไปพร้อมเตือนเรือที่เล่นผ่านช่องแคบบาชิน่านน้ำไต้หวันทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือต้องเพิ่มความระมัดระวังนอกจากนี้ผลกระทบจากวงแหวนรอบนอกของพายุไต้ฝุ่นทำให้อาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่我们预估它会以偏北的方向从台湾东方海面北上啊，这样情况之下，今天它是影响我们最明显的时候，在外围环流影响之下，气象局针对嘉义以南地区、兰屿地区和恒春半岛发布豪雨特报。กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าหย่อมความกดอากาศต่ำทางตะวันตกของฟิลิปปินส์กำลังก่อตัวขึ้นต้องจับตาดูต่อไปว่าจะพัฒนาเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเขตร้อนหรือไม่และหากเคลื่อนตัวขึ้นมาทางเหนือจะกระทบต่อสภาพอากาศไต้หวันมากน้อยเพียงใดด้านกรมการบินพลเรือนระบุณเวลา 10:00 นของวันนี้ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ 96 เที่ยวบินระหว่างประเทศ 2 เที่ยวบินคาดในอนาคตหย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนเข้าสู่ช่องแคบไต้หวันซึ่งจะกระทบต่อไต้หวันรุนแรงที่สุดในวันศุกร์นี้ส่วนภาคกลางและภาคใต้รวมถึงเมืองฮวาเหลียนไถตงจะมีฝนตกหนักและหนักมากในบางพื้นที่และวันเสาร์จะเริ่มบรรเทาลงตำรวจหลายนายไล่แรงงานข้ามชาติที่นั่งกันอยู่ตามขั้นบันไดหน้าจัตุรัสอาเซียนนครไถจงตำรวจบางนายใช้วิธีเป่านกหวีดไล่ด้วยสมาคมแรงงานนานาชาติไต้หวันโพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมระบุว่าตำรวจไม่เคารพแรงงานข้ามชาติการนั่งกับพื้นเป็นความเคยชินและวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวอาเซียนตำรวจไม่ควรไล่พวกเขาสอว่าเป็นการใช้อำนาจรัฐเกินขอบเขตหรือไม่其实台中市或者是整个台湾也不多的空间可以提供移工这样子休闲娱乐的那警察来这里就代表说我正在盯着你看，那你最好不要做出什么奇怪的行为。我觉得他们在任何地方活动等等，应该都是一件很自然的事情。我们也不希望说自己的就是人权受到影响。ในจัตุรัสอาเซียนมีป้ายห้ามเป็นภาษาต่างๆติดอยู่ทั่วไปทำให้ดูเหมือนว่าสภาพแวดล้อมไต้หวันยังไม่ค่อยเป็นมิตรกับแรงงานข้ามชาติด้านทางการตำรวจเผยได้รับแจ้งเหตุแรงงานข้ามชาติทะเลาะวิวาทกันหลังดื่มสุราบ่อยครั้งจึงจัดให้มีการลาดตระเวนในช่วงวันหยุดไม่ได้ตั้งใจไล่แรงงานข้ามชาติแต่อย่างใด主要对象就是有酒醉状况的消费完的这样子的移工到傍晚的时候营业时间已经结束之后我们仍然会发现有类似酒醉的移工在这个金字塔附近聚集的话我们会与口头予以劝离ทางการตำรวจชี้แจงว่าภารกิจดังกล่าวปฏิบัติมา10ปีแล้วไม่ได้มุ่งเป้าไปที่แรงงานข้ามชาติแต่เป็นการรักษาความเป็นระเบียบในที่สาธารณะและฟุตบาทหรือในสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายโดยใช้วิธีเกลี้ยกล่อมการประท้วงกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปจีนของชาวฮ่องกงไม่ได้มีเพียงกลุ่มคนหนุ่มสาวเท่านั้นเมื่อวานนี้มีการเดินขบวนประท้วงเงียบของวัยสีเงินซึ่งมีชาวฮ่องกงกว่า 9,000 คนเข้าร่วมแกนนำคือจูเย่าหมิงบาทหลวงวัย75ปีซึ่งเป็นหนึ่งใน9ของแกนนำการประท้วงยึดเซ็นทรัลเมื่อ5ปีที่แล้วนอกจากนี้ยังมีดารารุ่นใหญ่เช่นหวงเย่าหมิงวัย57ปีและเย่เต๋อเสียนดาราหญิงวัย71ปีที่เคยคว้ารางวัลม้าทองคำ如果唔係你哋，個惡法已經係過咗噶啦，所以我哋好感激，同埋希望你哋即係唔好受傷，堅持落去，你哋做得啱嘅，你哋冇做錯。แกนนำการประท้วงครั้งนี้หวังว่าจะมีคนสูงวัยมากขึ้นเข้าใจสาเหตุที่คนหนุ่มสาวชุมนุมประท้วงและเรียกร้องรัฐบาลฮ่องกงจัดตั้งกลไกการเจรจาและชี้ว่าการถอนกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนยังต้องมีการจัดคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระขึ้นด้วยเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ตำรวจและคนหนุ่มสาวการเดินขบวนครั้งนี้ระบุว่ามีผู้เข้าร่วมกว่า 9,000 คนแต่ฝ่ายตำรวจระบุว่ามีเพียง 1,500 คน剛剛我差มา咗廿幾卅年然後一路都見到係冇乜進展嘅，個民主係冇進展嘅。2014嘅雨傘運動都係好和平啫，係咪？都係俾佢拖下拖下就冇咗。การประท้วงขยายออกไปทั่วฮ่องกงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีการชุมนุมประท้วงแทบทุกสัปดาห์และเดือนกรกฎาคมจัดไปแล้ว3ครั้งอีกทั้งเตรียมจะจัดชุมนุมประท้วงครั้งต่อไปในวันที่21 27และ28กรกฎาคมนี้